สวัสดีครับผมจีฮะเจอแล้วช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิกเกอร์โมเดล One Piece Scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี่นะครับนี่ครับปูกราฟนะครับนี่แบบนี้เลยนะกล่องนี้มีอยู่5ชิ้นครับโมเดล3 21 1ครับเดี๋ยวเราประกอบกันเลยนะก็นี่นะโมเดลส่วนหัวส่วนตัวนะนี่เดี๋ยวผมจะขอประกอบปูกราฟก่อนนี่ดันเข้าไปป้าบอย่างนี้ดูหน้าโอ้ยนี่เป็นโวลูม1นะกราฟหน้านี่คือแบบทำออกมาแบบดูดิโหยโหดมากครับกราฟผมบอกเลยว่าการสีหน้าอารมณ์การแสดงสีหน้าอารมณ์เนี่ยเรียกได้ว่าแบบกราฟจริงๆครับดูครับนี่ครับแข็งแกร่งมากครับดูชุดสไตล์ของเขาครับนี่นะฮะอีกชิ้นนึงเนี่ยของเขาจะเป็นผ้าคลุมนะครับที่ให้มานะครับตาปั๊มก็จะอยู่ตรงนี้เลย2010นะ2010ก็12ปีละ13ปีละที่ผมรีวิวแล้วก็ตรงนี่ครับผ้าคลุมจะมีนี่ด้วยเห็นไหมตรงสือเป็นไงครับแล้วก็เอามาประกอบกันก็จะเข้าล็อกกันนะครับนี่ก็จะคลุมอย่างนี้เห็นไหมครับความเท่เป็นไงดูโอ้โหกราฟนี่ครับเท่มากนี่ฮะดูชุดลงสีตาเป็นไงนี่ฮะนี่โอ้โหตัวนี้กราฟผมว่ากราฟตัวนี้เท่สุดแล้วนะเท่าที่เก็บมาครับนะโอเคแล้วก็เป็นตัวเดียวของโวลูม1ที่ราคาแลยังไงก็ยังแลอยู่นะกราฟตัวนี้ต่อไปมาดูกันที่นี่นะครับเป็นเสานะเสาเขียนว่า 1H ไปต่อฐานเลยฐานก็นี่ตามนี้เห็นไหมแล้วก็เวลาประกอบก็คือลืมบอกนี่นะมันต้องเอาตัวนี้ออกมาก่อนใส่เข้าไปแล้วก็นี่ครับเล็งดีๆนะครับเพราะว่ามีหมุดนะครับแล้วตัวแลด้วยครับตัวนี้แล้วใส่ผ้าคลุมเข้าไปนี่เห็นไหมครับกราฟนะครับเดี๋ยวผมเอาไปให้ดูแบบจัดแสงให้ดูครับมันเต็มๆมันจะเป็นยังไงครับไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ดีเทลของกราฟนะครับนี่ครับเริ่มกันที่สีหน้าแววตาก่อนนะเพื่อนๆเนี่ยลองดูกราฟเวอร์ชั่น1นะนี่ตัวนี้ถือว่าแลนะครับแล้วก็สีหน้าชุดนี้ผมว่าเขาปั้นออกมาดีนะเขาแบบทำดีพิมพ์ดีดูดิสีหน้าคือกราฟจริงๆอ่ะมีความมั่นใจมีความเก๋าถึงแม้ว่าจะอายุเยอะแล้วก็ตามนะครับติดตรงเดียวคือสีผิวตอนนั้นที่เขาทำออกมาเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบเข้มๆคล้ำๆนะซึ่งตัวจริงผมไม่แน่ใจว่าคล้ำขนาดนี้ไหมซึ่งคิดว่าไม่น่าใช่นะเพราะว่าตอนหลังเนี่ยก็ทำสีผิวของกราฟออกมาไม่ได้เข้มขนาดนี้นะครับคิดว่าเมื่อก่อนอ่ะเขายังไม่ค่อยมีข้อมูลของกราฟเยอะก็เลยทำมาเป็นสีนี้ก่อนส่วนชุดของกราฟจะเป็นชุดทหารเรือนะมีผ้าคลุมมาเสริมให้ตัวนี้เนี่ยดูมีพลังดูมีความเก่าเกมอ่ะพูดง่ายๆนะครับนี่ฮะชุดแบบไม่มีอะไรเลยเรียบๆนะครับแต่พอมีผ้าคลุมมาโปะเนี่ยโอ้โหเท่เลยเห็นไหมต้องมีตัวนี้ยังไงก็ต้องมีนะสำหรับกราฟนะครับสมส่วนเท่พูดง่ายๆนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะดูผ้าคลุมเขียนรองเท้าด้วยดีงามพระราม9นะครับสำหรับกราฟตัวนี้ก็ลองไปเก็บดูครับสำหรับใครที่ชื่นชอบลองดูฮะ
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยด้วยฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ